ใจใจใจดูหลังดูใจใจใจดูรถด้วยข้างหลังอ่ะพี่หลังดูหลังดูพี่หลังเด้อ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 ตรงมาตรงมาตรงเลยตรงเลยขึ้นล่าขึ้นล่ามาหนิขึ้นล่าขึ้นล่าเดี๋ยวกูขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งจะโดนขวาเด้อขวาเด้อขวาเด้อกินยากเลยเด็กสาวคนนี้ก็เขาร้านอ่ะเขาขออนุญาตนะครับเหตุการณ์ก็คือมีคนร้ายซึ่งได้กระทำผิดในข้อหาฆ่าผู้อื่นจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ทางจังหวัดสมุทรปราการได้ออกหมายจับนะครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อนายโอได้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรในเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายก็ได้หลบหนีวนเวียนอยู่ในเขตพื้นที่3จังหวัดก็จะมีในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลแล้วก็สุดท้ายเข้ามาที่จังหวัดยโสธรทีมสืบสวนของชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1ของสมุทรจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ของอุบลราชธานีก็ได้ติดตามเข้ามาในพื้นที่ของยโสธรนะครับแล้วก็มาพบคนร้ายในพื้นที่ตรงสี่แยกของพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วคนร้ายพยายามที่จะที่ชิงรถเพื่อที่จะเปลี่ยนยานพาหนะในการหนีก็ปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจซึ่งไล่ติดตามมาก็สามารถพบคนร้ายขณะกระทำผิดก็คนร้ายได้มีการใช้อาวุธต่อสู้เพื่อที่จะหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยความจำเป็นที่จะต้องยิงนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งคนร้ายถ้าไม่กระทำอย่างนี้เนี่ยคนร้ายก็จะใช้อาวุธปืนเพื่อที่จะทำร้ายเจ้าของทรัพย์สินแล้วก็เพื่อที่จะเปิดช่องทางหลบหนีออกไป